ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการทำไลฟ์นะคะมีคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยและเป็นทุกข์ก็คือการสะเดาะเคราะห์นี่มันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆหรือนะคะวันนี้หลวงตาสิริท่านเมตตาตอบเอาไว้แบบนี้ค่ะสะเดาะเคราะห์เปลี่ยนดวงได้จริงหรออ๋อเคราะห์กรรมนี่มันมีมาตั้งแต่เราทำบาปทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติเก่าปางก่อนหรือปัจจุบันในชาตินี้มันสะเดาะไม่ได้หรอกมีแต่เขาหลอกลวงต้มตุ๋นนั่นแหละตัดกรรมตัดเวรนี่มันไม่มีมีแต่โกหกหลอกลวงกันบางทีคนไปทำว่าเจ้าของเก็บไข้ได้ป่วยหรือทำอะไรอยู่พอไปทำมามันหายก็มีก็เรียกว่าได้ว่างั้นนะแต่อันนี้ป่วยนี่บางอย่างนี่ไม่รักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายอันนี้ไปทำบางทีมันเกิดหายจริงๆก็เลยว่าสะเดาะเคราะห์ได้สะเดาะตัดกรรมตัดเวรได้ถ้างั้นพ่อแม่ของคนที่สะเดาะเคราะห์ตัดกรรมตัดเวรมันคงไม่ตายหรอกถ้าสะเดาะได้ใช่ไหมล่ะฮะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อเลยพุทธศาสนาเรียกว่าเดียรฉานวิชาหากินอย่างสัตว์ไม่ใช่พระสุปฏิปันโนดูหมอดูถวยเลขถวยหมอตัดกรรมตัดเวรโหราศาสตร์โหราเสิร์ชอะไรดูดาวดูดวงไม่ใช่วิสัยของพระเป็นเดียรฉานวิชาไม่ใช่พระอริยบุคคลถ้าทายทำนายทายทักไม่ถูกหรือสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมไม่เป็นตามคำที่ว่าก็เป็นพูดปดวาจาทุจริตเป็นพระอริยะไม่ได้กายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตอันนี้ทางศาสนาพุทธไม่ค่อยมีแต่เราก็เห็นถามข่าวคราวที่พระส่วนมากไปเรียนโหราศาสตร์ไม่มีอะไรไปดูหมอดูหมอตัดกรรมตัดเวรให้พวกลูกศิษย์ลูกหาหรือพวกไปต่างประเทศก็เหมือนกันไปหาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะทำให้เสียหายเสียหายศาสนานะพระศาสนาไม่มีเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำของเราเองเราทำสิ่งใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นจะไปสะเดาะเคราะห์เพื่อตัดกรรมตัดเวรเปลี่ยนดวงชะตาให้หมดเคราะห์กรรมย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นควรสร้างแต่กรรมดีเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับผลของความดีเพียงเท่านี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะหายคลายข้อสงสัยกันได้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจนะคะแบ่งปันความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะอ้อมจะไปตามหาคำตอบมาให้ที่สำคัญค่ะยังอยากจะย้ำกันอยู่ว่าเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าจิตใจเราจะดีขึ้นค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะส่งทุกคำถามมาตามช่องทางนี้ได้เลยสวัสดีค่ะ